ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่หนุ่มสาววัยรุ่นครับนิยมมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในปีนี้กันครับซึ่งในปีนี้เองก็ยังคงเอกลักษณ์ของงานผ้าขาวม้าไทยอยู่ครับสำหรับงานสงกรานต์วันที่2ครับที่จัดขึ้นที่ย่านสยามสแควร์แห่งนี้ครับทางด้านของหนุ่มสาววัยรุ่นก็ยังคงนิยมนะครับทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ในจุดนี้อย่างต่อเนื่องครับโดยในวันนี้ครับก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับของการใช้ผ้าขาวม้าไทยครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความม่วนชื่นนะครับรวมถึงความสดใสในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยครับสำหรับผ้าขาวม้าไทยครับวันนี้จะเห็นนะครับว่ามีหนุ่มสาวบางส่วนนะครับนำผ้าขาวม้ามาใช้ตกแต่งนะครับเป็นแฟชั่นครับโดยเฉพาะการนำผ้าขาวม้ามาคาดเอวครับรวมถึงนำผ้าขาวม้านะครับมาผูกเป็นกระเบงม้านะครับในล้อไปกับการแต่งกายย้อนยุคนะครับในช่วงของการที่เล่นน้ำนะครับของสถานที่แห่งนี้ครับก็ยังคงใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอยู่ครับโดยไม่ได้มีการห้ามหรือไม่ให้นำปืนฉีดน้ำเหล่านี้นำเข้ามาครับซึ่งทางผู้จัดเองก็ยังอนุญาตนะครับให้นำมาใช้ครับเพื่อที่จะได้มีการนำมาฉีดน้ำยิงใส่กันอย่างสนุกสนานครับซึ่งกิจกรรมวันนี้เองครับก็ยังคงมีการสร้างความบันเทิงครับซึ่งจะเป็นการสร้างความบันเทิงนะครับจากบนเวทีครับซึ่งจะมีนักดนตรีและนักแสดงมากมายครับได้เดินทางมานะครับผัดเปลี่ยนกันครับขึ้นเวทีสร้างความสนุกสนานให้กับบรรดาผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณแห่งนี้ครับได้มีการโยกย้ายนะครับรวมถึงสร้างความบันเทิงความสนุกสนานให้กับผู้เล่นในวันนี้นะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศความสนุกสนานของงานกิจกรรมสงกรานต์ครับที่บริเวณย่านสยามสแควร์แห่งนี้ครับซึ่งในปีนี้เองนะครับหนุ่มสาวนะครับก็ยังคงนิยมนะครับเดินทางมาเล่นน้ำที่จุดนี้ครับโดยก็ยังคงนะครับในการเอกลักษณ์ครับของแฟชั่นผ้าขาวม้าครับที่นำมาตกแต่งและสวมใส่ในการร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในนี้ในกิจกรรมที่นี่นะครับนั่นคุณ